ู้ชมพระพรวันนี้กับดิฉันณัฐฐาชื่นพลนะคะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วค่ะวันนี้ค่ะก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะในการทำกระทงจากเปลือกข้าวโพดมาฝากคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เรียนรู้กระทงจากเปลือกข้าวโพดตำบลลานดอกไม้ตกบ้านลานเพชรริมแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะที่นั่นก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญากระทงจากเปลือกข้าวโพดแล้วก็เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดตัวแหล่งกำเนิดภูมิปัญญากระทงจากเปลือกข้าวโพดรวมถึงเปิดตลาดชุมชนของตำบลลานดอกไม้ตกค่ะซึ่งชาวบ้านตำบลลานดอกไม้ตกก็ได้มีการคิดค้นอาชีพตามภูมิปัญญาชาวบ้านในการประดิษฐ์กระทงจากเปลือกข้าวโพดแทนใบตองนั่นเองค่ะซึ่งริเริ่มโดยคุณป้าทองรวมคุณนามนะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านลานดอกไม้มากว่า20ปีแล้วแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนในหมู่บ้านจนปัจจุบันนี้นะคะมีครัวเรือนที่ผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพด494ครัวเรือนสามารถส่งไปจำหน่ายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศปีละกว่า1ล้านใบสร้างรายได้ปีละกว่า10ล้านบาทค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้กระทงจากเปลือกข้าวโพดมีสมาชิกรวม134รายนะคะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปอีกด้วยค่ะสำหรับเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้นะคะกระทงจากเปลือกข้าวโพดก็ถือว่าเป็นหนึ่งวัสดุนะคะที่สามารถใช้ลอยน้ำได้แล้วก็ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะแม้เห็นไอเดียเก๋ๆแบบนี้แล้วนะคะในช่วงของวันลอยกระทงคุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะใช้เปลือกข้าวโพดทำกระทงแบบนี้ก็สวยเก๋ๆไม่เหมือนใครดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ